วัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เกิดพบกับ BY Station ครับวันนี้ครับ BY Station ของเรานะจะพาทุกคนมาเปิดบัญชีออนไลน์ครับกับธนาคารทอสนะฮะในแอปพลิเคชันของเขาที่ชื่อว่า GSB Bank or Jenny นะก็จะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์นะไม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะเปิดบัญชีดิจิตอลและซื้อสลากนะครับของออมทรัพย์ของทางทอสนะตอนนี้ก็มีหลายชุดนะครับรีวิวล่าสุดของเรานะครับตัวขานเพิ่มพูนนะครับเพิ่งจะเดี๋ยวจะเริ่มขายกันในวันที่17กรกฎาคมนะยังไงเราไปดูวิธีเปิดบัญชีกันครับอันดับแรกนะครับเปิดโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับแล้วกดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับก็ให้เรากดตรงกลางนะครับเริ่มการใช้งานนะฮะในการเข้าใช้งานนะครับในครั้งแรกที่เราสมัครเนี่ยระบบจะเตือนเลยว่าให้เราปิดนะครับตัว Wi-Fi นะครับให้ใช้ 3G ของเบอร์โทรศัพท์ของเราเท่านั้นเดี๋ยวเราจะลองปิดตัว Wi-Fi ของเราดูนะฮะกดเริ่มใช้งานครับถัดมาจะเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเนาะให้เราลูดไปเรื่อยๆนะครับจะสามารถกดยอมรับแล้วก็ในส่วนของเงื่อนไขได้นะกดเข้าไปนะครับระบบนะครับจะให้เราพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เข้าไปครับกดตรวจสอบข้อมูลนะฮะหลังจากนั้นระบบจะให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับจะมีให้เราจัดการข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของเรานะว่าเราจะยินยอมในแต่ละข้อต่างๆหรือเปล่านี้เราก็ลองอ่านดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกยินยอมไม่ยินยอมในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยเดี๋ยวผมไปทำก่อนนะครับข้อถัดมาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการดี NDID นะเรากดโหลดไปกดยอมรับเงื่อนไขครับอันนี้นะครับจะให้เรากรอกข้อมูลนะครับในส่วนของบัตรประชาชนของเราว่าในแต่ละช่องนะเท่าที่ดูนะครับก็จะเป็นชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษข้อมูลประชาชนและข้อมูลหลังบัตรรวมถึงการออกบัตรและวันหมดอายุนะครับก็เดี๋ยวผมไปกรอกสักครู่นึงนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วครับระบบนะฮะจะให้เรากดนะครับยืนยัน OTP นะครับที่ส่งมาทางเบอร์โทรศัพท์เรานะก็เดี๋ยวระบบจะส่ง OTP มานะครับใส่รหัส OTP ปกตินะครับหลังจากนั้นครับเป็นการยืนยันนะครับตัวตนทาง NDID นะครับก็จะมีการ อธิบายไว้คร่าวๆนะเราสามารถลองอ่านดูได้นะครับผมกดยืนยันตัวตนก็จะให้เรานะครับไปกดว่าเราจะใช้บริการยืนยันตัวตนกับแอปพลิเคชันไหนที่รองรับนะครับของผมก็จะมี TTB กับ SCB ผมจะไปลองเข้าที่ TTB แล้วกันนะครับระบบนะครับจะให้เรานะครับไปยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชันนะของธนาคาร TTB ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็กลับมาที่แอปพลิเคชันนี้นะครับให้ทันภายใน60นาทีนะครับอันนี้พอเรากดปุ๊บเนี่ยตรงนี้สักครู่เนี่ยแจ้งเตือนขึ้นมาแล้ว TTB ขึ้นมาแล้วว่าคุณได้รับการยืนยันตัวตนนะครับให้เราเข้าไปก็จะลิงก์ไปที่ตัวแอปพลิเคชัน TTB เลยจะใส่รหัสนะครับเมื่อเข้ามาครับระบบก็จะบอกเราเลยว่าตอนนี้คุณมีการยืนยันตัวตนหรือเปล่านะครับท่านกำลังยืนยันตัวตนอยู่นะครับให้เรากดดำเนินการต่อไปอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการยืนตัวตนที่เรานั้นไว้นะเรากดยินยอมเพราะเราต้องการที่จะยืนตัวตนเข้าไปนะครับยืนตัวตนเริ่มถ่ายภาพนะครับอันนี้จะถ่ายภาพนะครับก็จะเป็นเว้นช่องไว้นั้นเราก็ถ่ายภาพตามที่ระบบกำหนดนะฮะถ่ายภาพเรียบร้อยนะครับในการถ่ายภาพเนี่ยเขาจะให้เราทำตามในกรอบที่เขาบอกนะอาจจะมีหันซ้ายหันขวานะครับพยักหน้ากระพริบตาหรือพยักหน้าเล็กน้อยนะครับทำหน้าตรงอะไรก็ทำตามเขานะครับพอทำตามเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้การที่ได้มาหน้าเรียบร้อยนะครับเรากดถัดไปก็จะมีการยืนยันข้อมูลของเรานะก็เราก็ตรวจสอบดูว่าชื่อนามสกุลอะไรต่างๆเราถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องนะครับต้องเราให้กดยืนยันใส่รหัสพินอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียบร้อยการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะกลับไปที่หน้าของธนาคารเมื่อสักครู่นี้นะครับพอกลับมาที่หน้าแอปของธนาคารทอสนะก็จะให้เราสแกนใบหน้านะครับสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะต้องไม่ใส่แว่นตานะครับไม่มีไม่อยู่ในกลุ่มคนไม่มีเสียงสว่างเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะสแกนใบหน้าได้นะเรากดสแกนใบหน้าครับเมื่อเราทำสำเร็จครับในส่วนของตัวแอปก็จะส่งให้เรามาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือเราจะต้องเมื่อสักครู่นี้ผมถ่ายรูป2ครั้งนะฮะก็คือในการไปยืนยันตัวตนที่แอปเราทำตัว NDID 1รอบนะครับแล้วก็พอกลับมาที่แอปของตัวทอสเขาก็จะให้เราถ่ายรูปอีก1ครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูข้อมูลส่วนบุคคลของเราครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าข้อมูลของเราถูกต้องนะครับเราก็กดถัดไปได้เลยจะมีข้อมูลที่เราใส่เพิ่มเติมเราก็ใส่ที่เป็นดรอปดาวน์ให้ครบนะครับทุกช่องนะฮะเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับจะมีในส่วนของการให้เรากรอกข้อมูลที่อยู่ในการจะส่งเอกสารข้อมูลที่ทำงาน
ต่างๆนี้เราก็กรอกไปครบถ้วนนะเมื่อกรอกเสร็จแล้วครับระบบจะให้เราตั้งรหัสพิน6ตัวนะครับโดยหมายเหตุแจ้งไว้แล้วว่าห้ามเป็นเลขซ้ำหรือเลขเรียงนะครับยังไงก็ตั้งรหัสกันดูนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่าเข้าสู่บริการสำเร็จนะครับแล้วกดเริ่มต้นการใช้งานครับคราวนี้หน้าจอจะไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อสักครู่แล้วนะครับจะไม่มีปุ่มเริ่มทำงานและก็จะเป็นข้อมูลของเราแล้วตอนนี้เราก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็พอกดเปิดบัญชีก็จะมีบัญชีออมทรัพย์ประจำนะเราเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับอ๋อมีให้เลือกหลายแบบนะออมทรัพย์รับโชคออมทรัพย์ธรรมดาออมทรัพย์แฮปปี้โฮมออมทรัพย์รับโชคออมทรัพย์ All Saving นะเราสามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับผมเลือกเป็นออมทรัพย์ธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับพอกดเลือกแล้วปุ๊บมันจะให้เราใส่พินที่เราตั้งไว้นะครับก็6ตัวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราตั้งไว้นะครับโอ้ต้องยืนยันอีเมลก่อนด้วยนะครับก่อนที่จะเปิดข้อมูลได้นะเราไปตั้งค่าอีเมลสักนิดนึงก่อนที่จะเปิดได้ต้องยืนยันอีเมลก่อนถ้ายังไม่ยืนยันอีเมลนะครับกดแล้วก็รับ OTP ในยืนยันอีเมลโอเคเราคลิกที่ยืนยันอีเมลนะให้เราพิมพ์อีเมลของเรา2บรรทัดนะครับก็จะเป็นที่ชื่อเหมือนกันนะอีเมลเหมือนกัน2บรรทัดเดี๋ยวมาพิมพ์กันนิดนึงเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วครับระบบจะส่งรหัส6ตัวเนี้ย OTP เนี้ยไปทางอีเมลนะเราต้องไปเปิดอีเมลของเรานะครับเพื่อดูว่ารหัส6ตัวคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีเมลของผมนะเอาละครับพอผมเปิดเข้ามาในอีเมลนะก็จะเจออันนี้นะครับเป็นธนาคารธ.ก.ส.ส่งมานะครับก็เราก็เอารหัส6ตัวเนี้ยตัวนี้นะครับไปกรอกข้อมูลนะครับเรียบร้อยคราวนี้เราก็คือเรายืนยันอีเมลข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรากลับไปเปิดบัญชีใหม่นะกดเลือกนะครับใส่รหัสพินก็จะมีขั้นตอนการเปิดบัญชี e-saving ให้นะครับก็จะมีตรวจสอบสถานะใส่ข้อมูลเลขหลังบัตรสแกนใบหน้าโอเคเหมือนเมื่อคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้นะก็จะมีเงื่อนไขเนาะเราก็กดยอมรับครับอันนี้เป็นแฟตก้านะเกี่ยวกับพลเมืองอเมริกานะครับเราก็ตอบข้อมูลให้ครบถ้วนไปนะครับใส่ข้อมูลหลังบัตรของเรานะครับพอใส่ข้อมูลหลังบัตรเรียบร้อยนะครับก็จะให้เราถ่ายรูปเช่นเดิมนะครับกดสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสแกนใบหน้าสำเร็จก็จะกลับมาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าข้อมูลของเราถูกต้องนะครับก็กดถัดไปเหมือนทวนข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับวัตถุประสงค์ในการออมแล้วก็คลิกไปนะครับท้ายก็เป็นการยืนยันข้อมูลของเรานะยืนยันไปครับเรียบร้อยครับอันนี้การเปิดบัญชีของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์นะมี SMS มายืนยันด้วยนะครับเรากดไปที่บัญชีของฉันนะตอนนี้ก็จะพบบัญชีเงินฝากของเราแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีซื้อสลากได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดหน้าเราต้องการจะซื้อสลากออมทรัพย์นะครับต้องไปติดต่อธนาคารนะครับไม่สามารถที่จะเปิดทางช่องทางออนไลน์ได้นะก็จะเปิดได้แค่ในส่วนของ e-saving อย่างเดียวนะโอ้น่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยๆเราสามารถที่จะเปิดบัญชีออนไลน์ได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารเลยอันนี้ผมเข้าไปทำที่บ้านนะครับที่เดียวเลยเราไม่ได้เคลื่อนย้ายตัวไปไหนนะมีที่ต้องเตรียมหลักๆแล้วคือในส่วนของบัตรประชาชนแล้วก็การสแกนใบหน้าเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับการเปิดบัญชีตัว e-saving นะของทางธนาคารธ.ก.ส.นะครับเพื่อนๆคนไหนมีประเด็นอะไรนะครับสอบถามเข้ามาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับติดตามชมนะครับสวัสดีครับ